ุณผู้ชมคะการมุ่งพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับเกษตรกรเป็นบทบาทสำคัญที่ทางกระทรวงอว.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนค่ะที่ได้ประสบปัญหากับความเสียหายจากการกัดกินของแมลงและสัตว์ต่างๆอีกทั้งยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับผลทุเรียนจนทำให้เกิดความเสียหายส่งผลให้ราคาตกต่ำและเกษตรกรเองต้องรับภาระกับต้นทุนที่สูงค่ะจากปัญหานี้จึงเกิดเป็นการพัฒนาเมจิกโกรทขึ้นค่ะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนซึ่งนอกจากจะจัดการกับปัญหาได้แล้วนะคะยังทำให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพยกระดับราคาได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะโดยทางทีมวิจัยสิ่งทอกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทำการทดสอบภาคสนามตั้งแต่ปี2562และมีการจัดเก็บข้อมูลผลวิจัยอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาถุงห่อทุเรียนเมจิกโกรทที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยและทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ช่วยประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชเพิ่มน้ำหนักรักษาคุณภาพผิวผลทุเรียนให้สวยและยังเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับทุเรียนค่ะถุงเมจิกโกรทตัวนี้จริงๆเราเริ่มมาจากการที่ทำเป็นถุงปลูกก่อนถุงปลูกพืชแล้วก็ทำมาเป็นผ้าคลุมแปลงแล้วก็มาเป็นถุงห่อผลไม้ในส่วนของถุงห่อผลไม้เนี่ยทุเรียนเนี่ยครับเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกเยอะแล้วก็บริโภคเยอะแต่ว่าเป็นผลไม้ที่ใช้สารเคมีเยอะมากเราเลยต้องการดูแลผลทุเรียนเนี่ยด้วยการคลุมถุงเพื่อให้ลดการใช้สารเคมีเกษตรกรสามารถประหยัดค่าสารเคมีได้ผู้บริโภคก็ปลอดภัยมากขึ้นครับชิ้นงานที่นี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของ M-Tech ของสวทช.เองมีหน่วยงานของทาง ECI เข้ามาช่วยแล้วก็มีหน่วยงานของสท.ของในสวทช.เนี่ยนะครับณปัจจุบันก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐต่างๆสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้งสำนักงานเกษตรจันทบุรีชุมพรศูนย์อารักขาพืชที่สงขลาตอนนี้ก็เข้ามาช่วยงานเราในการเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักมากขึ้นนะฮะเราทราบพืชต้องการแสงอยู่แล้วแสงปกติก็คือจะมีม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอันนั้นรวมกันเป็นแสงสีขาวนะครับแต่ถ้าเราไปสังเกตในการปลูกไฮโดรโปนิกท่านจะเห็นว่าไฮโดรโปนิกจะมี LED มีสีแดงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีขาวเราก็เลยศึกษาลึกๆเข้าไปเราพบว่าพืชแต่ละชนิดน่ะจะมีตัวรับแสงหรือว่าเป็นโฟโตรีเซปเตอร์โฟโตรีเซปเตอร์มันเป็นตัวรับแสงที่รับในช่วงคลื่นต่างกันพูดง่ายๆเป็นตัวรับสีคนละสีส่วนที่รับสีแดงก็จะทำให้เกิดการขยายของก้านดอกเกิดการขยายยืดตัวของใบเหมือนกับผักสลัดแต่ถ้าเกิดสีน้ำเงินก็จะทำให้ผักสลัดเนี่ยมีการกรอบแข็งมีการเคี้ยวแล้วกรุบๆมากขึ้นนั่นคือการใช้ในวงการไฮโดรโปนิกแต่ถ้าเกิดกลับมาวงการของพืชเราก็เลยนำตัวสีหลักๆเนี่ยที่เราทดสอบก็จะมีตั้งแต่สีขาวส้มแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็มีความหนาความบางของวัสดุตัวนี้ครับที่ใช้วัสดุตัวนี้เราเรียกว่าเป็นนอนวูเวนจะมีโครงสร้างเป็น3มิติคือมีส่วนที่อากาศน้ำสามารถผ่านเข้าออกได้แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อวัสดุด้วยนะครับเพิ่มความทนทานแล้วก็สามารถทนอยู่สภาวะภายนอกได้ประมาณ1ปีถ้าโดนแดดจัด1ปีได้แต่ถ้าเกิดเราเอามาห่อทุเรียนเนี่ยทุเรียนจริงจะห่อแค่2เดือนประมาณ60วันหลังดอกบานถึงวันที่120วันถ้าในหมอนทองนะครับก็คือจะใช้ประมาณปีละ2เดือนนะครับการตัดเย็บเนี่ยเราจะใช้ตัวตีนตุ๊กแกตุ๊กแกตรงนี้เป็นตัวยึดปิดเพื่อไม่ให้มแมลงสามารถบินเข้ามาได้แล้วก็ในส่วนของขั้วเนี่ยเราจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวยางยืดเพื่อทำให้ขั้วของทุเรียนสามารถขยายได้นะครับไม่งั้นถ้าเกิดขั้วขยายไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งอาหารเลี้ยงผลนะฮะเกษตรกรสามารถขึ้นไปห่อคนเดียวลูดซ้ายลูดขวาก็คือจะแนบสนิทเลยนะครับก็ไม่มีร่องแล้วก็น้ำและอากาศสามารถสูดเข้าออกได้ลดการสะสมของพวกเชื้อรานะครับหลังจากที่เราตัดผลแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำกลับมาใช้ได้
ถุงตัวนี้เราไปทดสอบตั้งแต่ปี62 63 64แล้วถึงปีนี้ปี65ด้วยสิ่งที่ได้ก็คือน้ำหนักมีแนวโน้มสูงขึ้นเปลือกบางลงผิวจะค่อนข้างใสแล้วก็สะอาดมากขึ้นเกษตรกรก็สามารถนำไปขายเป็นเกรดพรีเมียมได้ผลที่ได้ตอบรับก็คือทางจีนเขาชอบทุเรียนที่ห่อถุงมากเนื่องจากว่าถึงแม้หน้าฝนเนาะทุเรียนก็ยังมีเนื้อแห้งอยู่ทางล้งผู้ส่งออกก็คือให้ราคาสูงกว่าทุเรียนปกติประมาณ 15-20 บาทต้องขอบคุณทางทีมวิจัยสิงห์ทองเองทางน้องๆแล้วก็พี่ๆที่ช่วยกันทุนวิจัยจากทาง M-Tech สวทช.นะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ลาดกระบังอาจารย์ลำแพนแล้วก็ทีมงานวิจัยที่ช่วยกันพัฒนาโครงการนี้มา5ปีแล้วนะครับแล้วก็ทาง ECI ที่ให้เงินสนับสนุนรวมถึงทาง Agritech สทของสวทช.เราแล้วก็ทางเกษตรกรที่ให้โอกาสเราได้เข้าไปใช้สวนเพื่อทดสอบเพื่อขยายผลเองแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับจุดเด่นของทุเรียนที่ห่อด้วยถุงห่อทุเรียน Magic Rose จะมีสีของเปลือกที่สวยค่ะคือสีเขียวแกมเหลืองซึ่งผลผลิตหลังผ่านการทดสอบก็พบว่ามีคุณภาพมาตรฐานผลมีขนาดใหญ่และปริมาณเนื้อทุเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อผลผลิตมีคุณภาพเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการจำหน่ายในประเทศและยกระดับเป็นทุเรียนพรีเมียมค่ะเพื่อส่งออกไปในหลายๆประเทศทั่วโลกนอกจากนี้นะคะยังส่งผลถึงความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้บริโภคทุเรียนที่ปลอดภัยอีกด้วยค่ะ